ร้านอื่นบอกว่าเบตงเบตงตงฉิงมั้งสวัสดีจากร้านโตเบตงนะครับทุกคนวันนี้ผมจะมาพาพบกับคนดังคนๆหนึ่งนะครับที่เป็นนักวิจารณ์ที่เป็นแบบทำอาชีพเกี่ยวกับอาหารนะครับทุกคนเขาจะเป็นใครไปรับชมกันเลยตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่เราได้นัดหมายกันไว้นะครับทุกคนเราอยู่บนรถนะครับเขาก็พาทุกคนชมเมืองกลางคลาไปก่อนทุกคนนี่เป็นหน้าร้านนะครับทุกคนมันเขียนว่าข้าวมันไก่เบตงนะครับทุกคนดูประวัติถ้าจะยาวนานไปเซอร์เวย์กันดีกว่าภายในร้านก็จะมีการตกแต่งแบบสไตล์เมืองเบตงแท้ๆเลยครับทุกคนแบบตกแต่งสวยงามมากตามสไตล์ท้องถิ่นนี่จะเป็นบรรยากาศภายในร้านนะครับข้าวมันไก่เป็นข้าวต้มแนะนำอะไรครับต้องเป็นข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ก็ได้ครับข้าวมันไก่เบตงเนี่ยครับไม่ก็เอาเป็นไก่จานใหญ่ข้าวมันไก่เบตงอยู่ที่ครับไม่ก็นี่เองไม่เดี๋ยวสั่งมาหลายๆอย่างเอาไม่เป็นจานลูกปอดเดียวก็หูแดงข้าวโยนเป็นไงครับข้าวโยนอร่อยข้าวโยนอร่อยมีชื่อที่เบตงข้าวโยนเออที่ข้าวผัดมีมาล่าเดี๋ยวนัดคุณสันติไว้อ่ะพี่จะกินลองท็อปไปก่อนเดี๋ยวมาค่อยสั่งเพิ่มเ
เวลา10นาทีเพื่อจัดจานเริ่มค่ะเขาเริ่มผัดแล้วนะครับทุกคนไฟเดี๋ยวรอดูไฮไลท์ครับตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับเชฟกำลังแบบลุกลี้ลุกลนอยู่นะครับกำลังจะผัดยังไงโอเคโอเคโอเคใส่น้ำมันก็มีนะครับทุกคนคนตอนนี้นะครับกำลังโดนโอ้โหโอ้โหไฟขึ้นเลยนะครับทุกคนมันมากทุกคนไฟแรงสูงใช้ได้นะครับทุกคนโอ้โหนี้พร้อมจัดจานเสริมเยอะเวลาอีกนิดนาทีก็จะจัดจานแล้วนะครับมาเชียร์เข้าคู่เข็มอะไรอันนี้ไม่มีโฆษณาเข้าไปกินเลยแนะนำปิดขออภัยนะครับชุดมากทุกคนมาล่าและนี่คือช่วงเวลาของคนสำคัญที่สุดเรามาเปิดตัวกันดีกว่าทุกคนขอเชิญต้อนรับลุงสันเตนะครับสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับคนสำคัญนะครับคนสำคัญที่ผมว่าคนนั้นก็คือลุงสันติเองนะครับทุกคนใช่ครับคันมากกว่าไม่สำมันไม่ว่าไงล่ะไม่ใช่งั้นล่ะเจียเต้เจียเต้ว่าไปเลยลูกเอาจะเป็นพิธีกรเอาเสื้อต้องพูดได้เก่งมีแต่เป็นพาร์ทแบบนี้แต่นี่พี่เด็กชงชาแน่ใครอ่ะชงไม่เป็นชาอย่างนี้ไม่ได้ต้องสีเข้มกว่านี้โอ้ยเสียชื่อหมดเลยไปเอาใหม่ๆวันนี้เราก็มากันที่ร้านเบตงนะครับใครคิดอะกูคิดเหรอเอ็งคิดหรือกูคิดลุงนั่นแหละอ๋อลุงก็พ่อมึงจะจับทำทูเบตงแล้วพ่อมึงก็ไม่รู้ว่าเบตงมีอะไรลุงก็บอกว่าก่อนที่จะไปทำทูเบตงเรามากินอาหารเบตงก่อนเพราะอาหารเบตงอะในกรุงเทพอะมันเป็นเบตงแท้ๆมีร้านนี้ร้านเดียวร้านอื่นบอกว่าเบตงเบตง
ตรงฉิงมากตรงฉิงเดี๋ยวสิเบตงเขาดังอาหารเยอะแยะแต่ที่จะต้องกินคือไก่เบตงเดี๋ยวเองก็กินดูว่าไก่เบตงเป็นยังไงนะไก่เบตงไม่เหมือนไก่เองกินตามข้าวมันไก่ทั่วไปนะมันไก่ไหล้ำไก่เบตงเป็นไก่พันธุ์พิเศษไม่เหมือนกับไก่ไหล้ำไม่เหมือนไก่ไทยไม่เหมือนอะไรและร้านนี้เขาเอาไก่มาจากเบตงแท้ๆนะครับส่วนไอ้ร้านอื่นเนี่ยก็บอกเขามันไก่เบตงบางทีไม่ใช่ไก่เบตงอะเพราะไก่เบตงเนี่ยมันแพงเด็กกินนี่ก็รู้ว่าอร่อยนะเคยดีวะถ้ากูไม่เคยมาแล้วกูจะพาให้พ่อมึงมาทำไมขอจบเท่านี้สวัสดีไอ้เหี้ยเลยอร่อยภาพบัตติกก็ไม่ใช่บัตติกบัตติกคือบัตเต้เนี่ยรู้แล้วว่าบัตติกภาษาอังกฤษบัตติกบัตเต้มันก็ไม่ชัดเจนอะไรล่ะเจลลี่ไม่มีอะไรซิลเวอร์ไม่มีมีแต่บัมบูค่ะเพราะว่าเบตงเป็นภาษามาเลเซียแล้วต้นไผ่ฉะนั้นจะมีก็พวกชาวบ้านเขาไม้ไผ่ประสานเสริมมาเป็นเครื่องฝาตะกร้าเครื่องที่ทำจากไม้ไผ่เห็นสนามบินมันก็ทำเป็นรูปไม้ไผ่ง่ายใช่แล้วยาลิเผาก็ไม่มีถ้ามันมีมันก็เอามาจากมะกอกนั้นก็ลุงไม่ใช่ฉะนั้นเป็นตรงนี้อะไรความเป็นตรงที่จีนคอมมิวนิสต์โดนจีนคอมมิวนิสต์หรือถ้าจะมีอย่างนึงทุกคนก็สั่งกันคือปลาพวงเพชรพวงอะไรนะพวงชมพูกิโลกิโลละหมื่นใช่ไหมกิโลมันหน้าพอดีสี่พันแต่ว่าเดี๋ยวนี้เลี้ยงเป็นปลาเลี้ยงถ้าเป็นปลาอยู่ในน้ำตกจริงๆนะพวงเป็นหมื่นปลาพวงพวงชมพูพวงชมพูอันนั้นเบตงนี่คืออาหารมันก็คืออาหารมันจะไม่เหมือนความตุ้มความสีมันเป็นอาหารกองสีมันไม่เหมือนอาหารกองตุ้มไม่เหมือนแต่ถูกแล้วร้านค้าพี่สันติเราต้องระบุไหมเราจะไปชิมร้านนี้ร้านนี้ร้านอาหารหรือเราบอกไปชิมอาหารแต่เรายังไม่บอกว่าร้านไหนนะครับรายการนี้มีอะไรผิดพลาดหลายทุกคนเยอะนะครับมันบอกมันมีแน่กันแต่ก็เอาก็แล้วกันไม่หลงอย่าหลงทางไปดูมันแล้วกันครับถ้าหลงทางก็อาจจะหลงรักมันที่หลังนะครับบ๊ายบายฮัลโหลแกคืออะไรครับหลงทางยังหาเจอแต่หลงรักเธอไม่รู้จะหาเธอที่ไหนบ๊ายบาย